นับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสายการบินแอร์เอเชียลักษณะนี้คือการสร้างความคุ้นเคยกับม้าเมื่อเราดูแลเขาดีบำบัดเขาดีเขาก็เชื่องแล้วก็อยากให้เราขี่นะครับปัดไปเลยครับโอ้โหทิฟฟานี่ครับคุยกับเขาไปเรื่อยได้นะครับครับจะปัดยาวๆเลยครับปัดยาวๆนะครับเอาให้คนละด้านก็ได้นะหนูทางนี้ด้านหนึ่งเดี๋ยวให้อีกคนหนึ่งทำด้านโน้นรู้สึกนุ่มมือดีไหมอันนี้ได้แปรงด้านหน้าแปรงลงมาเหมือนกันค่อยๆค่ะแล้วขนจากด้านหลังพอด้านหลังเราค่อยๆกว้างนิดนึงเผื่อนิดนึงตัวนี้ไม่ดีครับไม่ดีตัวนี้ฝึกเรียบร้อยโอเคแล้วส่งเสียงทำให้เขารู้ตัวตลอดเขาจะไม่ตกใจเขาจะไม่ดีอันนี้คือฟังคำสั่งเสียงเป็นภาษาไทยอังกฤษครับครับตัวนี้นำเข้าตัวนี้นำเข้าจากอเมริกาตอนแรกเราต้องแตะหน้าก่อนแล้วก็แตะลงไปคอมารู้สึกว่าเขามีแต่กล้ามเนื้อเขามีแต่ความหนักแน่นเขามีแต่กำลังต่อไปด้านท้ายเลยกล้ามเนื้อด้านท้ายนวดแรงๆนิดนึงครับเขาชอบนวดแรงๆเขาจะชอบเราเข้าไปใกล้ๆเขาเลยเราจะได้รู้ว่าม้าก็จะรู้ว่าเราไม่กลัวเรามาดีอะไรอย่างเงี้ยอย่าตกใจอย่าตกใจลูกค้าแล้วไงถึงต้องปิดตาม้าคะอ๋อติดตาม้าใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ต้องแมลงวันจะเยอะมากถ้าเราไม่ปิดตาตัวนี้ไว้นะครับม้าเนี่ยเวลาแมลงรบกวนเยอะๆเขาก็จะหงุดหงิดแล้วก็เครียดเพราะว่าเป็นม้านำเข้ามันเป็นม้าเมืองนอกม้านำเข้ามันจะค่อนข้างที่จะปรับสภาพอากาศของเมืองไทยยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราม้าจะเครียดมากหงุดหงิดไม่กินไม่นอนนะครับก็จะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะเจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้นเราก็ปิดตาไว้แต่ในกรณีที่เขาเครียดมากๆนะครับม้าเวลาเครียดมากๆเราก็มีวิธีการคือ1ถ้ามีแปรงปล่อยเราก็ปล่อยแปรงแต่ถ้าเราไม่มีแปรงปล่อยหรือว่าแปรงปล่อยตัวอื่นอยู่เนี่ยเราก็จุงเขาเดินเล่นใครม้ามันต้องทำความสะอาดอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือยังไม่หมดใช่มั้ยใช่ยังไม่หมดอย่างเงี้ยยังคือยังไม่หมดต้องทำความสะอาดนะอันที่จะเอาออกได้คืออันนี้หรืออันนู้นนะคะทั้งสองอย่างที่จะต้องใช้ร่วมกันในการอาบน้ำม้าเพราะว่าปัดไปนี่คือปัดขนการนวดให้มันสบายแล้วคุ้นเคยกับม้าก่อนพอถึงเวลาอาบน้ำม้าเดี๋ยวจะให้ทำความสะอาดให้สะอาดเลยให้พาไปเดินเล่นฝึกจุงก่อนจะขี่หลังเขาได้ต้องจุงเขาเป็นก่อนนะครับจุงเป็นถ้าจุงม้าไม่ได้ก็ขี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะต้องจุงม้าให้ได้โอเคลองเปลี่ยนกันบ้างเอาวันนี้ทำบ้างนะครับทิฟฟานี่นะครับเดินรอดไปเลยก็ได้ใช้กาดยางค่อยๆนะครับค่อยๆปัดลงมาเรื่อยๆนะครับชมเวลาเขาทำดีหรือทำอะไรดีตบคอเขาแรงๆสัมผัสดีมากดีมากกู๊ดกู๊ดการที่เข้าหาม้าที่จะยกขาเราอยู่ด้านข้างระหว่างเยื้องๆม้าอย่างนี้ลูบๆให้รู้ก่อนจิกตรงนี้นะคะจิกเบาๆไม่ต้องแรงม้าก็จะยกให้แล้วคือม้าเรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็เฉียงข้างๆแคะกีบเราก็แคะตรงที่มีขี้ดินมีอะไรเงี้ยที่อุดอยู่เนี่ยไม่เจ็บเพราะว่ามันเป็นแข็งใช่เราต้องรับน้ำหนักของคนไงทำความสะอาดเหมือนไม้เราข้างหลังม้าเราก็จับเหมือนกันลูบมาก่อนแล้วก็เยื้องกับม้าอย่างนี้จับปึ๊บอุ้ยว้ายมันสะบัดขึ้นมาแรงไงอ่ะนี่โอ้ยมาแรงคือมาแรงอ่ะมันจะสะบัดนิดนึงระวังนิดนึงตรงช่วงมันที่เบสซี่หนูขอทำได้เอ้ยเหรอต้องทำเหมือนกันหมด
ทุกอันการขี่ม้าก็การบาลานซ์ตัวล่ะเหมือนเราขึ้นไปนั่งบนขอนไม้สักขอนหนึ่งใหญ่ๆขี่มอเตอร์ไซค์ไหมคะคล้ายๆกันแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่มีหัวใจนะแต่ม้ามีหัวใจมีความรู้สึกใช่ไหมฮะเขารับรู้รับฟังเขารักเขาไม่ชอบอะไรเหมือนเราอะเรารักหรือไม่รักหรือเราชอบหรือไม่ชอบม้าเขามีหัวใจเขาก็จะมีการปฏิเสธเราบ้างเป็นบางครั้งถ้าเราไม่ให้ความรักความดูแลเขาก็จะปฏิเสธเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการขี่ม้าก็มีการหนึ่งขึ้นม้าลงม้าบาลานซ์ตัวนะครับคือการทำตัวให้เสมอกันนะครับการนั่งท่านั่งท่านั่งให้ถูกวิธีนะครับแล้วเครื่องบังคับม้าหลักเลยทั่วโลกก็มีอยู่3ชนิดที่เป็นเครื่องบังคับม้าหลักก็คือน่องนะครับน่องนะครับบังเหียนแล้วก็น้ำหนักตัวนะครับถ้าฝึกสไตล์อังกฤษก็จะใช้บังเหียนเยอะนิดนึงนะครับใช้น่องมากนิดนึงแต่สไตล์แบบตะวันตกเนี้ยสไตล์แบบม้าใช้งานสไตล์คาร์บอยเนี่ยก็จะใช้น้ำหนักตัวเยอะใช้บังเหียนน้อยนะครับใช้น่องน้อยนิดนึงครับพวกนี้จะไวความรู้สึกมาข้างหน้าได้มุดใต้มาได้เลยได้ค่ะมันไม่กัดคือเราเข้าด้านหน้าได้ถ้าด้านหลังเราต้องอ้อมนิดนึงมุดได้เลยต้องเอามือจับตรงนี้ด้วยค่ะเพราะแล้วมือไหนแข็งพอเรายกใช่ไหมปึ๊บจับแล้วก็อย่างนี้ค่ะแล้วถึงจะแข็งเป็นเหล็กเป็นตะปูสำหรับต่อเกือกรับต่อเข้ากับเขาเรียกว่าลายไว้ลายเตะที่เข้ากับกีบเขาหรอครับเก็บถ้าพลาดไม่ได้เลยนะครับตีเกือกเนี่ยถ้าพลาดปุ๊บพิการทันทีเหล็กปากม้าเพื่อที่จะใช้การบังคับม้าตรงนี้ตัวนี้เป็นอันแบบสไตล์สปอร์ตส่วนตรงที่เป็นเชือกที่เราเห็นเราก็ไว้ใช่แล้วเขาจะมีชื่อเรียกว่าบังเหียนบังเหียนใช่ Exit Go